สวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีก็คลิปนี้เราจะไปเที่ยวร้านชีสกันในฝรั่งเศสมีร้านที่แบบเป็นร้านชีสโดยเฉพาะเลยหลายร้านเดี๋ยววับไปเลยฟุ๊บนี่นะครับคือร้านกินชีสนะนี่จะเห็นที่เก็บชีสของเขาจากที่ดูเนี่ยเขาก็ทำชีสเก็บชีสเองนะครับแล้วก็เนี่ยมีที่ให้ดื่มกินชีสคู่กับโคคัทด้านบนเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก็มีไวน์มีอะไรเงี้ยก็คือกินชีสอย่างถูกต้องนะครับของที่เขาขายนะก็จะมีเนี่ยของที่กินคู่กับชีสทั้งนั้นเลยจะเป็นเครื่องดื่มไวน์เบียร์แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงมีแยมมีนู่นนี่นะครับถ้าเกิดไปถามเขาว่าอยากกินชีสอันนี้เขาก็จะมีของที่ให้กินคู่กับชีสแต่ละชนิดให้เราซื้อได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็น่าสนใจนะจะคล้ายๆกุนเชียงอะแต่ว่ามันคือโคคัตอะไดเอทโคคัตก็คือเนื้อแห้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นวัฒนธรรมกินชีสของเขานะร้านลาโคออบนะครับเขาให้เราถ่ายอยู่นะเดี๋ยวไปดูร้านชีสอื่นๆก็ผมไม่ได้ลองกินนะแต่ก็พอจะทราบคอนเซปต์เลยฮะว่าเขากินคู่กับเนื้อนู้นนี่กินกับไวน์กินกับอะไรต่างๆค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆซึ่งผมว่าอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะผมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ขนาดนั้นนะแต่เขาก็จะมีไวน์ที่แบบแนะนำมากินคู่กันแล้วมันจะรสชาติดีอะไรเงี้ยคิดว่าต้องศึกษาลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นคงยังนะครับเดี๋ยวไว้รอร้านที่น่าสนใจกันค่อยไปกินโอเคนี่ครับร้านนี้ร้านชีสอีกร้านหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับน่าจะซื้อไปบ้างนะร้านนี้กลิ่นนี้แบบชีสมากก็พอเข้าไปในร้านนะครับผมก็สอบถามพนักงานเขาก็แนะนำมาครับว่าเนี่ยชีสมันแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะตามชนิดของนมที่เอามาใช้ทำชีสเช่นนมแพะนมแกะนมวัวนมควายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดดูครับมันจะมีชีสที่อ่อนแล้วก็ชีสที่แข็งชีสที่อ่อนเนี่ยมันจะบ่มแป๊บเดียวบ่มไม่นาน1วัน1สัปดาห์1เดือนหรือว่าถ้าเกิดนานขึ้นไปอีกก็จะเป็น2เดือน3เดือนปีนึงครึ่งปีอะไรเงี้ยว่าไปชีสที่บ่มน้อยครับมันก็จะนิ่มๆรสชาติจะอ่อนกลิ่นก็จะอ่อนแต่ถ้าเกิดชีสที่บ่มนานๆมันจะแข็งรสชาติก็จะรุนแรงกลิ่นก็จะรุนแรงถ้าเกิดหัดกินใหม่ๆเนี่ยเขาก็แนะนำให้กินชีสอ่อนๆก่อนส่วนประเภทของชีสที่เป็นแบบบีชีสเชดดาร์มอสซาเดลล่าหรืออะไรเงี้ยครับผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนะก็จะดูว่าแบบอ๋อนี่ชีสอ่อนชีสแข็งอะไรอย่างงี้ไปก่อนส่วนเรื่องประเภทลึกๆอะไรเงี้ยคิดว่ายังงงๆอยู่แล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาก็แนะนำมาแล้วเวลาผมซื้อเนี่ยเขาก็จะมีมีดครับมีดหั่นชีสมันจะมีหลายๆแบบนี่ถ้าเกิดชีสมันแข็งเนี่ยเขาจะแบบใช้มีดที่แบบมันจับได้2ทางใช่ไหมมันก็จะหั่นได้ดีหรือว่าถ้าเกิดเป็นชีสที่นิ่มลงมาหน่อยแล้วต้องการสไลด์ที่มันพอดีเขาก็จะมีมีดที่แบบขูดปื๊ดออกมาน่ะก็จะได้เป็นแผ่นๆออกมาพอเขาหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะห่อด้วยกระดาษบางอย่างนะเป็นกระดาษห่อชีสแล้วก็จะมีวิธีการพับที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากไปร้านไหนเขาก็จะพับชีสแบบนี้นะนี่ครับซื้อมาแล้วพนักงานน่ารักมากเขาแบบอธิบายอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างเลยนะบอกว่าอะไรควรกินกับอะไรนี่ผมซื้ออันนี้มาเป็นชีสแพะนะครับตรงนี้เป็นชีสแพะหมดเลยก็บอกอันนี้เอาไว้กินกับมักกะโรนีทำมักกะโรนีแล้วก็ขูดนะแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นอันนี้นี่อันนี้คือชีสแพะอันนี้ไว้กินกับขนมปังแบเกตที่เราไปกินมานะแล้วก็ที่ซื้อไปอีกอย่างก็คือนี่ครับแร็คเลตชีสเยิ้มๆอ่ะนะเดี๋ยวจะไปกินให้ดูกับพริกไทยแล้วก็ชีสวัวอันนี้กินกับอะไรว่ากินกับวายมั้งโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้น่าสนใจมากทั้งหมด20เหรียญนะครับก็ประมาณ600บาทก็เรียบร้อยนะซื้อของแล้วเดี๋ยวไปกินกันเอามาครับเราซื้อชีสมาแล้วใช่ไหมนี่ชีสอันนี้ชีสแกะนะมานี่แพ็คเกจเป็นนี้โหดูจะตัดเลยเนี่ยชีสมันนุ่มมากนะอ่ะเดี๋ยวลองกินออก
เปรี้ยวด้วยชีสมันก็แบบออกเปรี้ยวๆนะแต่นุ่มมันครับเดี๋ยวลองมากินกับขนมปังดูมาเขาบอกว่าชีสอันนี้ต้องกินกับขนมปังอันนี้เป็นขนมปังร้านลาเปริเซียงนะครับไปดูคลิปขนมปังได้ก็เป็นขนมปังที่อร่อยกรอบนุ่มแล้วก็มันอร่อยแต่กินขนมปังค่อนข้างแรงแล้วก็แบบกลบชีสเพราะว่าชีสอันนี้เป็นชีสที่อายุไม่เยอะถ้าชีสอายุเยอะมันจะแข็งนี่ผมบอกเขาว่าแบบขอซับซอฟกลัวจะเจอชีสเหม็นนะก็ชีสอันนี้ชื่อเซอร์เวอร์ดูซิกนอลนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราไปกินที่เมืองไทยกันนะอันนี้เก็บไว้มาเดี๋ยววาร์ปไปเมืองไทยเลยไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เก็บมา5เดือนนะครับซึ่งดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็อันที่กินไปแล้วครับสภาพนะจะเห็นว่ามันเปียกๆชื้นๆนะครับผมเปิดดูแล้วแหละแต่ว่าต้องให้ทุกคนดูอีกทีนึงโอ้ my god นี่ครับชีส5เดือนนะมันหน้าตาเป็นอย่างนี้หีโอ้กลายเป็นชิ้นเน่าไปแล้วครับก็โอ้ยมีน้ำแบบแย่ โอ้หีมากอ่ะอะดูอันต่อไปโอ้ยนี่ครับอันนี้อันที่กินไปแล้วเหมือนกันนะโอ้ my god ก็คือมันขึ้นลาหมดแล้วนะครับเห็นไหมทิ้งนะครับสองอันนี้ทิ้งเลยครับอันนี้คือเป็นชีสที่มันอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเน่าเสียบูดได้ง่ายครับเก็บได้ไม่นานต่อมาเรามาดูชีสที่แข็งกันครับมาจะไม่สยองแบบเมื่อกี้นะนี่ครับเวลาผมเก็บผมก็ใส่ซิปล็อกนะครับแล้วก็สูบอากาศออกนะมันก็จะคล้ายๆแวคคัมนิดๆสองนี้ดูมีลุ้นนะมันไม่เปียกแล้วก็ชื้นแบบอันนั้นเอามาดูสภาพครับอันนี้คือชีส5เดือนนะไม่รู้ว่ายังกินได้หรือเปล่าแต่มันขึ้นลาแน่ๆนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลาแบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะซึ่งผมเสิร์ชในพันทิปเสิร์ชในเน็ตอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นชีสแข็งนะครับคือชีสที่บ่มนานๆน่ะลาของลาก็จะเข้าไปได้แต่ว่าเข้าไปได้ไม่ลึกก็ตัดทิ้งส่วนที่เป็นลาออกไป1นิ้วนะครับ 2.5 ซมข้างในก็จะกินได้แต่มีก้อนมันเล็กมากตัดไปน่าจะแบบเหลือนิดเดียวก็อาจจะกินได้ซึ่งผมจะกินหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะแต่คลิปนี้ยังไม่กินนะครับเอาไว้ก่อนมาอันต่อมาครับนี่อันนี้ก็เป็นชีสที่แข็งแล้วก็อายุเยอะนะ5เดือนเหมือนกันลาขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่สภาพก็ยังดูดีอยู่พอนี้เป็นชีสที่อายุเยอะที่สุดเลยเนี่ยลามันจะขึ้นขาวๆตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงผิวแล้วก็มีเขียวๆตรงนี้ก็ขอไม่พีชีพนะครับคือยังไงก็ขอเก็บไว้ก่อ นครับหาข้อมูลอีกนิดนึงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะสรุปว่าชีสนิ่มนะครับกินเปล่าๆได้เลยเออแล้วมันก็จะแบบหนึบหนึบมันกินกับไวน์กินกับขนมปังอะไรพวกนี้ส่วนชีสที่แข็งนะครับกินเปล่าๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นคือเอาไปปรุงอาหารครับขูดใส่สปาเกตตี้ใส่พาสต้ามันก็จะได้กลิ่นของชีสนั้นๆขึ้นมารสเค็มมันก็จะเด่นขึ้นมาพูดถึงเรื่องชีสเราก็ยังแบบติดค้างกันอยู่นะครับคือการทำชีสชีสที่ผมจะทำเป็นชีสแบบอ่อนนะครับคือมอสซาเรลล่าสดนั่นเองซึ่งมันจะไม่ได้ตรงกับที่ทุกคนคาดหวังกันนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าชีสมันคือแบบให้ความร้อนเหลืองๆแล้วก็จะยืดใช่ไหมแต่ชีสที่ผมจะกินคือสีออกขาวๆกินสดๆกินกับผลไม้กินกับผักอะไรงี้ซึ่งมันจะอยู่ในคลิปหน้าครับหมายความว่าถ้าทำชีสไม่สำเร็จก็จะไม่ได้ลงคลิปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับยังมีร้านชีสอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่ขายชีสแพะอย่างเดียวเลยก็ไปดูภาพกันเลยครับนี่ครับร้านชีสอีกร้านหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปดูกันร้านนี้จะแบบเนื้อแพะนะนมแพะนมแพะชีสแพะก็จะมีชีสหลายชนิดเลยเดี๋ยวมาลองเลือกกันว่าจะกินอันไหนนะผมอยากกินแบบชีสอ่อนๆ นี่อันนี้น่ากินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูอั
เดี๋ยวซื้อขนมปังร้านนี้ไปกินกับชีสนะครับลาแปงเดคงปาสก็ซื้อขนมปังฝรั่งเศสแล้วนะเขาเรียกบาเก็ตแล้วก็มากินกับชีสโรยด้วยคาราเมลแล้วก็ถั่วเขาว่ากินกับขนมปังก็กินเลยเฮ้ยออกเปรี้ยวหวานคาราเมลข้างในมีอะไรไม่รู้เลยอ่ะรสมันยังคล้ายโยเกิร์ตโอ้น่าจะเป็นบวยนะครับอ่ะลองชิมก่อนนี่ไม่ใช่บวยเปรี้ยวๆอะไรไม่รู้เหมือนกันชีสออกไปทางเปรี้ยวอ่อนๆนะคะโยเกิร์ตเปรี้ยวๆโยเกิร์ตรสธรรมชาติอะไรเงี้ยครับตอนนี้เป็นก้อนแข็งๆนะบาเก็ตตอนนี้ก็คล้ายๆปลาท่องโกดูเทคเจอร์ดิโอเครีวิวประมาณนี้นะอร่อยต้องพูดเลยขนมปังก็อร่อยคล้ายๆปลาท่องโกชีสก็อร่อยเยี่ยมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามติ๊งๆๆแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับตามไปดู Facebook ด้วยบ๊ายบาย We